ถ้าดูจากการที่เราแก้วิกฤตเรื่องโควิดก็ดีเรื่องน้ำท่วมก็ดีต่อไปนี้ก็จะมีวิกฤตภัยแรงและวิกฤตโลกร้อนจะกระทบสังคมภาพรวมจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีกลไกส่วนกลางที่จะเป็นวอลรูมถาวรเพื่อที่จะบริหารวิกฤตซึ่งหลายวิกฤตนั้นมีประเด็นซํำซ้อนมีสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน และมีความจำเป็นต้องบริหารทั้งงบประมาณบุคลากรและความต่อเนื่องจากนี้ไปวิกฤตเหล่านี้จะมาเกือบจะพร้อมๆกันในทุกๆด้านเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาวิกฤตโควิดน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าและภัยธรรมชาติอื่นๆเป็นครั้งครั้งและทุกครั้งก็จะทำซ้ำซ้อนกับที่เคยทำมาไม่เคยเรียนรู้บทเ,เรียนใหม่ไม่เคยมีการ นำเอาปัญหามาแก้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ทำซ้ำซ้อนในอนาคตเราเห็นเลยครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้เรายังมีการสั่งงานจากบนมหาล่างท็อปดาวเหมือนเดิมทุกประการทั้งๆท,ท,ที่มีงานวิจัยมีข้อเสนอว่าการที่จะตั้งรับวิกฤตภัยธรรมชาติสาธารณภัยทั้งหลายแหล่นั้นจะต้องให้มีประชาชนมีส่วนร่วม การสั่งงานนั้นจะต้องเป็นแนวราบจะต้องรู้ทันกันในทุกหน่วยงานพร้อมๆกันและจะต้องมีการประเมินสั่งการบริหารงบประมาณและจะต้องให้มีอาสาสมัครทั่วประเทศในทุกๆจุดแต่นี่เราก็จะเห็นกรณีน,น้ําท่วมนี่ก็จะมาจากกรมอุตุนิยมเรื่องอากาศส่งคําเตือนมาที่กรมชลประทานเพื่อจะดูระดับน้ําในเขื่อนกรมชลประทานก็จะส่งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย บอพอเพื่อจะเตือนภัยอพอก็จะส่งไปต่อที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็จะส่งไปแต่แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอซึ่งทั้งหมดนี้คือกระบวนการแบบราชาการแบบที่เป็นแท่งแท่งแบบที่แบ่งเป็นกระทรวงทะวงกรมแบ่งทั้งงบประมาณแบ่งทั้งบุคลากรและที่สำคัญคือไม่มีโนโยบายร่วมไม่มีกลไกส่วนกลางที่จะ ประเมินเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อประชาชนในทุกๆด้านอย่างทันท่วงทีและอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นผมเสนอว่ารัฐบาลจะต้องมีวอลลุ่มถาวรเรื่องสาธารณภายัยทุกเรื่องที่จะเกิดจะต้องมีส่วนของการร่วมกันประเมินทุกฝ่ายภาครัฐเอกชนวิชาการเทคโนโลยี เพื่อจะนําไปสู่การที่เราจะพร้อมตั้งรับไม่ว่าสาธารณภัยจะมาในรูปแบบไหนเราจะมีระบบเตือนภยัยเราจะมีระบบป้องกันเราจะมีระบบการฝึกซ้อมเราจะมีระบบของการบริหารงบประมาณที่จะลดความเสียหายหรือถ้าเป็นไปได้ป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ลดความรุนแรง และถ้ามันมีความรุนแรงระดับไหนก็ยังพอช่วยเหลือเยียวยาและทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าหากไม่มีส่วนร่วมจากประชาชนโดยตรงไม่มีโครงการไหนไม่มีแผนไหนจะประสบความสำเร็จได้เป็นอันขาดครับ